เอาแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะลิงยิงนะแล้วก็อยู่กับเกมมาร์เบิร์ดแวนมอสแซดออฟเฟสนะฮะก็โอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าปะก็ไอพัทที่แล้วผมบอกไว้ว่าผมจะเล่นหลังไมค์ใช่ไหมที่ผมขี้เกียจนะฮะไม่เล่นแล้วไปพร้อมกันดีกว่าฮะผมมันน่าจะโอเคกว่าแต่ในที่นี้ทหารผมมี95คนที่แรกผมอยู่ที่แอสซอลใช่ไหมนี่ผมย้ายมาที่ซับนะฮะเดินทางมาฮะโอเคเดี๋ยวพันนี้เราจะไปตลอดหาเมืองตีกันดีกว่านะเผื่อจะได้เป็นของตัวเองสักเมืองนึงนะโอเคอันนี้เป็นเมนูรีคูดได้แน่นอนว่าผมไปลงทัวร์นาเมนต์เล่นมา1ทัวร์นาเมนต์นะฮะแล้วก็ได้เงินจากค่าจ้างมาก็ตอนนี้มีเงินอยู่ที่ 4,000 บาทแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นเงินที่ได้มาพอตัวเลยอีกอย่างนึงผมไปช่วยพวกคาราวานพวกอะไรมาแล้วผมก็ไปปล้นเอาของไปขายนั่นแหละมันแค่เป็นทางผ่านไงผมก็เคยเล่นแบบนิดเดียวอ่ะไม่ได้เยอะมากนะฮะมันยังไม่ทันจะรีวันเลยผมก็เล่นไปแล้วนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวจะเอาทหารไปลงไปด้วยนะฮะตอนนี้ผมจะเอาอะไรเป็นฟูดแมนไหมเอาเป็นอินฟันทรีดีกว่าขอจัดไปให้ครบนี่เลยเอามาให้หมดแล้วกันฮะ116ตัวโอเคตอนนี้เลเวลผมก็อัพไปแล้วนะฮะเลเวลเป็น18แล้วด้วยนะครับอัพจากพาร์ทที่แล้วนะจะอัพพาวเวอร์สไตล์ดีกว่าโอเคพาวเวอร์สไตล์เพราะว่าเวลาตีใกล้ๆมันจะได้แบบว่าตีเอ้ยเดี๋ยวเอาไอ้นี่ดีกว่าเอาให้ไอ้เอ้ยผิดเอาเป็นเออร์เมดนี่ไงเอ้ามูซาฟามูซาฟาก็แสดงว่าอันนั้นคนละคนกันนี่ไงเมอร์เมดใส่คุกไปมาดูกันว่าเมนูไอ้สร้างเมืองผมสร้างเสร็จหรือยังวะไหนวะเมเนเจอร์กริซันนี่ไม่ใช่ฮะรีคูดไม่ใช่แล้วโอเคแสดงว่ามันยังสร้างไม่เสร็จหรืออะไรสักอย่างอ่ะช่างมันเถอะฮะโอเคเพราะว่าผมจัดบาแลกไป1ทีโอเคฮะเดี๋ยวผมจะเอ้ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวรอบรอให้รอบมันรีก่อนให้มันรีอีกคืนนึงฮะแล้วก็จะมันจะได้รีคูดหมู่บ้านได้นะพอรีคูดหมู่บ้านได้เสร็จปั๊บก็จะวิ่งไปที่แถวเนี้ยฮะมันต้องมีสักเมืองนึงแหละโอเคตอนนี้อาหารผมอยู่ได้3วันนะฮะโอเคผมจะเอาอาหารจากเมืองซับจาฟาแล้วกันโอเคมี2วันแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเอาอาหารจากเมืองจาฟาก่อนนะจาฟาขออาหารหน่อยรีคูดไม่ได้ฮะจาฟากูดมาอู้จาฟานี่เนื้อเน่าฮะเน่าหมดแล้วฮะโอ้เวรเลยนะเอาพวกขนมปังไปดีกว่าฮะมันไม่เน่าไงอันนี้โอเคบัตเตอร์เอาไปขนมปังข้าวเคิลแค่พวกแกลนพวกอะไรเอาไปให้หมดฮะนอกนั้นมันเน่าง่ายนะฮะพวกขนมปังมันจะเน่ายากโอเคหมดไป1,000เลยนะฮะเงินไม่ใช่4,000หรอกฮะเงินผมเหลือ1,000เงินผมเหลือน้อยอยู่แล้วผมล้อเล่นไม่ใช่4,000โอเคพูดให้ดีๆก่อนเงินไม่หาโคตรยากเลยอีกวันนึงฮะเลยรออีกวันนึงให้มันรีคูทให้มันรีแล้วเราจะได้หาทหารได้ง่ายๆนะฮะอย่างน้อยเรามีค่าเทรนเนอร์อยู่พอเรามีค่าเทรนเนอร์เนี่ยเราก็จะสามารถอัปเกรดทหารได้เรื่อยๆนะมันกำลังทำการเทรนเนอร์ไปเรื่อยๆฮะโอเควันเนี้ยเห็นไหมมันแจ้งว่าวันเนี้ยเทรนไป180 EXP นะครับประสบการณ์โอเครีวันนะฮะอะไรเนี่ยอ่ะกินดิไม่เห็นมีอะไรเลยฮะโอเครีคูทเรียบร้อยยิ่งเรามีความสัมพันธ์กับหมู่บ้านไหนเยอะเวลาเราไปขอความช่วยเหลือจากขอทหารขออะไรเงี้ยมันก็ส่งทหารให้เราเยอะขึ้นเว้ยซึ่งผมบอกก่อนเลยสถานะของเทมพลาตอนเนี้ยมันเปล่าเปลี่ยวมากอ่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันไปแพ้สงครามที่ดามัสกัสมาด้วยนะฮะก่อนที่จะยังไม่เป็นของพวกอัศวินแห่งฮอสนะฮะมันเราไปแพ้สงครามมาด้วยนะฮะซึ่งเราแบบแต่หนีออกมาได้กันหมดเลยฮะโอเครีคูทไนท์900บาทโอ้โหอย่างน้อยก็ได้ไนท์มาเว้ยโอเคเพราะว่าผมจะไปเดินแถวบริเวณแถวเนี้ยน่าจะมีอะไรให้เราบ้างแหละโอเคนาซาเลตอ่ะจัดมามีอะไรให้อัปเกรดไหมมี1ตัวโอเวนแสดงว่าค่าเทรนเนอร์เราน้อยนะฮะผมจำเป็นต้องหาในกองด้วยนะเพราะว่าเอาค่าสกิลของพวกมันน่ะมาช่วยเสริมบำรุงกองทัพให้เรานะฮะโอเคผมจะแวะที่บานิเอสก่อนแล้วกันนะฮะบานิเอสนะฮะแล้วก็จะถ้าดูทหารมันเยอะไปไหมผมก็จะขยับไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคฮะเพราะจะได้เซฟทหารด้วยนะฮะอันนี้เป็นของอัศวินจากเยรูซาเล็มทั้งนั้นเลยนะฮะโอเคที่เวลฟอร์ด
เดี๋ยว DRL อือหือฮะแวะไปแวะไปแวะไปรู้สึกว่าจะมีการเผากันเกิดขึ้นนะฮะโอเคมีเยอะไหมในตรงนี้ว้าว200แล้วบวกกับ77ในของแม่ทัพมันอีกนะฮะก็เยอะอยู่ไม่เอาฮะเรา151ตัวอือหือมันกลัวผมก็กลัวนะมันหนีอ่ะมันหนีเข้าไปไหนอ่ะเข้าเมืองเหรอวะโอ้โหเมืองนี้เอ้านี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมืองนี้142บวกแม่ทัพอีก104เป็น200โอ้โหเมืองนี้น่าโดนมากครับคุณผู้ชมแต่ทหารมันเยอะไปว่ะเมืองนี้153เฮ้ยเฮ้ยเมืองนุชที่โฮปไม่เมืองโฮมโฮมใช่ไหมโฮมบัณฑิตเจอบัณฑิตว่ะโอเคที่โฮมส์เนี่ยเมืองนี้มีการโจมตีของสวินโฮสต์กันฮะผมไปช่วยดีกว่าอันเดอร์ไซด์แต่คงไม่ได้เป็นของเราเพราะว่าเราไปแจมกับเขาเฉยเราเข้าไปดูข้างในดิไม่ได้วะจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูในเมืองดูนะไปเป็นพวกโยดาหน่อยโอเคไปดูไปผมอยากดูรอบๆเมืองไงว่าเมืองเป็นไงแต่เป็นเมืองใหญ่ฮะโมเดลเยอะด้วยสถาปัตยกรรมช่วงยุคกลางครับผมโอเคโอ้โหสวยนะเนี่ยใหญ่ดีโอเคโอ้ยถ้าตายก็โดนจับอ่ะอุ้ยอุ้ยเอ้ยไม่ตายหน่อยวะมาดิ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 วัดกันไปเลยคนละที2ทีเว้ยนั่นแหละนั่นแหละมันแหละมาเลยมาเลยมาเลยมากันให้ได้โอเคอย่าเข้ามาพร้อมกันไม่ไหวโอ้ยอีกทีนึงนั่นแหละฮะเยี่ยมโอเคเลือดเรานี่น้อยเลยนะโอเคเราดูรอบๆแล้วฮะเรามีอะไรบ้างอ๋อมีมาร์เก็ตด้วยนะแน่นอนว่าจะต้องเอาอาหารครับเราต้องเลี้ยงกองทัพของเราด้วยนะโอเคฮะเงินเรามี200จะอัพอะไรได้อุ้ยหมวกสวยมากอ่ะดูดิโอ้โหซาลาดินนะหมวกเฟี้ยวใช่ไหม มีธนูอย่างนี้ด้วยนะฮะจริงๆผมก็คิดว่าจะไปใช้ธนูนะอันนี้วันแฮนด์สวอร์ดสวิง27สวิงน้อยไปหน่อยฮะเราต้องการสวิงเยอะดาบแบบสไตล์มุสลิมครับผมโอเคเดี๋ยวไฮผมจะจอยกับกองทัพนี้แล้วกันแต่ไม่ได้วะมันขึ้นต้องไม่ได้ฮะตัวตีมันต้องแอคคอมปาร์ตี้ไงแต่มันไม่มีเมนูนั้นให้นะไม่เป็นไรจริงๆต้องรอมันเข้าไปก็ได้นะฮะอันนี้153แต่นี่เป็นเมืองเล็กเท่ากันปะวะเบลที่มาชับเฮ้ยนี่ไง100โอ้โหมีเฉลยด้วยนะฮะงั้นเอาเลยเมืองนี้แหละตีเมืองนี้เลยฮะยึดไปฮะขยายบริเวณไปมานี่ได้อยู่ได้จะได้อยู่นะคิดว่าน่าจะได้นะฮะทหารมันเท่าๆกับเราเดี๋ยวเช็คให้แน่ใจโอเคตอนนี้เราสามารถบุกได้แล้วสกงสกิลเรียบร้อยอ่ะลุยเลยโอเคนำโดยโรเบิร์ตฮะชื่อเราเองโอ้ยยังเทดูเมืองดิยังเทเลยอ่ะฟิวอ่ะตั้งฟอร์เมชั่นอุ้ยไม่ได้เหรออ้าวทำไมสั่งฟอร์เมชั่นไม่ได้อ่ะผมไม่สามารถกด F4 ได้เพราะกด F4 เนี่ยมันจะเป็นเมนูแบบว่าตั้งฟอร์เมชั่นนะแสดงว่าบุกเมืองนี่มันคือไม่มีแท็กติกอะไรเลยวิ่งเข้าไปลุยอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้ก็ได้เหรอโอเคเอาโล่เก็บไปใช้ดับเอ้ามันเขียนว่า2 and 1 hand เนี่ยโอเคเราใจพอฮะสังเกตว่าโล่ผมในที่แรกมันใหม่ๆอยู่ไม่เหรอวะแต่พอเริ่มผ่านศึกที่แล้วมาเริ่มมีรอยขีดผมจำได้ว่าโล่ผมแดงแล้วก็สวยกว่านี้นะสังเกตดีจะมีว่า AGLA คืออะไรเอ่ยมันเป็นคำย่อมาจากอะไรวะไม่รู้สิโอเคฮะแต่ตอนนี้เราทำการบุกทหารเราน่าสูสีกับมันอยู่นะฮะแต่ทหารเรามันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นขั้นของทหารก็ยังต่ำๆอยู่เลยนะฮะมีเทมพล่าอยู่ 4-5 คนเองโอเคน่าเป็นครอสโบว์หมดนะฮะน่าจะมีประโยชน์โอเค
ลุยมันไปลุยเข้าไปลุยเข้าไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยโอเคคอสโบยิงสนับสนุนไว้นั่นเป็นค่ายของเรานะฮะมันมีค่ายด้วยฮะโอ้โหว้าวอารมณ์มันได้อะเทมพลาเป็นไงบ้างว่าเทมพลาขึ้นไปตายฟรีแน่เลยเนี่ยดูจากสกอร์แล้วมันสีแดงขึ้นเยอะกว่านะพวกไอยูบิดนะฮะโอเคน็อกบ้างอะไรบ้างโอ้โหกิ้งลงมาคอนเฟลเลอร์โอ้ต้องใช้โลแล้วแหละฮะโอ้นั่นไงนั่นไงนั่นไงชุดใหม่มายังชุดใหม่ขอเป็นอินฟินิตี้นะชุดใหม่ขอเป็นอินฟินิตี้เร็วๆโอเคโอ้แต่ทหารผมตายเยอะมากเลยนั่นไงผมต้องออกไปวิ่งขอวิ่งขึ้นปั๊บผมขอวิ่งไปหล่อยธนูก่อนแล้วกันถ้าเข้าได้นะเร็วๆตกแน่เลยตกแน่เลยขอเข้าก่อนขอเข้าก่อนขอเข้าก่อนโอ้โหมันเยอะอย่างนี้นี่เองนะว่าแล้วทำไมเทมพลาผมตายหมดเทมพลาผมหมดแล้วอัศวินนักรบพี่โหดๆของเราเอาติดโอเคเข้าได้แล้วแต่นี่มองอะไรไม่เห็นเลยอุ้ยลงไม่ได้ลงไม่ได้อุ้ยว้าตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้เลยมันติดหมดเลยอะตายว่ะมันติดไปหมดเลยว่ะโอ้โหโอเคมันมีข้างหลังอีกแล้วก็ข้างๆอีกมันเลยบุกยากไปหน่อยนะฮะแล้วมันเป็นทางขึ้นทางเดียวเมื่อกี้ผมจะกระโดดลงมันก็กระโดดไม่ได้นะฮะโอ้โหแม่งเฟลเลยว่ะผมตายอีกแล้วว่ะนี่แค่ข้างหน้าเนี่ยประมาทมันเกินไปแล้วฮะมันก็มีค่าได้อยู่บ้างอ่ะแต่มันขอรีแล้วกันโอเคกำลังใช้ปาร์ตี้ลดลงเลยว่ะดูเช็คทหารก่อนทหารมัน117โอ้โหทหารผมหายหมดเลยอ่ะสู้ไม่ได้หรอครับแต่ต้องไปช่วยเมืองโฮมก่อนอันเดอร์ไซด์อ่ะว่าเราต้องไปช่วยตีแล้วก็ขอทหารได้นะฮะโอเคไม่ถ้ามันมีเฉลยอยู่เราก็ขอได้อะไรเงี้ยแต่ในที่นี้ผมยังไม่เห็นว่ามีเลยนะโอเคหันชื่อโรเบิร์ตนะเกเนียนาบรัสโอเคโรเจอร์ว่าไงแกรนด์มาสเตอร์โรเจอร์โอเคไม่จะขออยู่อันนี้ด้วยตั้งแคมป์ตรงนี้เลยอ่ะเนี่ยเป็นแคมป์ฮะจะมาถ่ายตัวไม่ให้ถ่ายตัวไม่ให้โอเคมันบุกแล้วเราขอบุกด้วยร่วมด้วยแน่นอนจอยเดเบิร์ตอย่างน้อยก็เอาชื่อเสียงเอาอะไรมาก่อนบุกคนเดียวไม่ได้จริงๆมันอย่างที่เห็นเนี่ยทหารเราน่าจะได้เปรียบกว่าแต่มันเป็นทางขึ้นทางเดียวถ้าลองเป็นทางขึ้นทั้งสองทางเราน่าจะได้เปรียบนะน่าจะโอเคนี่มันต้องเป็นอย่างนี้นี่แหละแต่ไอ้ตรงนี้ขึ้นไม่ได้ขึ้นได้แค่สองทางครับผมโอเคเทมพลามาบุกแล้วตอนนี้เหล่าอัศวินฮอสฮะกับเทมพลารวมตัวกันบุกเมืองโฮมฮะเมืองโฮม HOMS Homes โอเคฮะบุกรูนั้นเข้าได้ด้วยเหรอวะไม่ได้ดิว่ะมันเป็นรูปิดแต่เมื่อกี้มันน่าเจ็บใจจริงๆนะโอเคเราอุ๊ยจอฟฟี่ดีดอนจอนเหรอใครวะชื่อคุ้นๆอยู่เอ้ยไม่ใช่จอฟฟี่ฮะเป็นจอร์จจอฟฟรอยอ่ะผมรู้จักจอฟฟี่อยู่เก่งคนเนี้ยอุ้ยเอาแล้วไงหนึ่งเข้าหลังแล้วว่าตายอีกแน่เลยฮะนั่นแหละโอ้โหเทมพลาเทมพลาอัลเมดปิกิมโอเคดันเข้าไปโอ้โหดูค่ายของเราดิยังมาดูค่ายตรงนี้อีกนะเอาทำไมกูติดเนี่ยมาดิต้องฟันท่านี้ไม่ติดมันติดอีกว่ะมันติดไปหมดเลยเนี่ยเราต้องอัพพาวเวอร์สไตล์เยอะฮะนี่ฮะเอากูแล้วคิวกูคนต่อไปจะตายใช่ไหมเนี่ยโลแตกแน่ๆเลยเอามันติดอ่ะเนี่ยฮะเป็นผลของการนัวมาก
ต้องตายเรียบร้อยเออตายฮะมันติดอ่ะโอ้โหผมไม่น่าขึ้นไปออเลยดูดิแล้วมันก็ลงไม่ได้ด้วยน่ะเวนเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะถ้าเราชนะเราก็มีชื่อเสียงอยู่นะโอ้โหแล้วดูดิมีคนดูด้วยน่ะและนี่เป็นบรรยากาศเมืองของมันนะฮะเป็นโมเดลที่8แปลกมากดูดิเห็นปะสวยมากเมื่อกี้มันติดอ่ะเจ็บใจว่ะเจ็บใจแต่ต้องรอให้มันตีเองให้ครบหรือเปล่าผมรีได้นะฮะโอเคแต่ผมไม่รีแล้วกันผมจะรอดูผลส่งของสงครามในรอบนี้นะฮะจริงๆผมไม่น่ารีบขึ้นไปด้วยแหละแต่มันผมอยากขึ้นไปสู้ไงแต่อันนี้มันอย่างที่เห็นเนี่ยมันเป็นรูเข้าแบบรูเดียวอะแล้วมันติดอะมันก็เฟลไปดินะมีรถยิงหินที่ข้างบนด้วยนะยิงได้ป่าววะโอเคแต่อันนี้รู้สึกว่าพวกมันก็จะทำการสู้ได้ดีมากเลยนะชุดใหม่ของเรามาแล้วครับโอเคอีกรอบหนึ่งฮะรอบแรกเราแพ้ไปแสดงว่าพวกมาสเตอร์อะไรพวกนี้ตายหมดเลยดิโอเคดูฮะดูรอบนี้นะว่าจะเป็นยังไงสู้มันให้ได้เทมพลาเราไม่เป็นไรตายก็ตายหาใหม่ได้เอานั่นแหละนี่เป็นฉากลบอย่างหนึ่งนะโอเคได้ไหมเนี่ยรอบแรกผมว่าแพ้แน่ๆเลยเอาบิชอปมาด้วยเว้ยโหบิชอปมาเองเลยฮะนักบวชของเราโอเคบิชอปหงายหลังแล้วบิชอปหงายหลังเลยโอเคตอนนี้ฝ่ายพวกมุสลิมกำลังกันกำแพงแบบแม่งเอาเรื่องเลยเนี่ยโอเคหมดอีกแล้วดูดิจะเห็นว่าชื่อของฝ่ายมุสลิมเนี่ยฆ่าฝั่งผู้คิดเตียนได้เยอะมากเลยนะฮะโอเคผมว่าไม่น่าบุกได้ว่ะขอรีแล้วกันโอเคกำลังใจปาร์ตี้จะหมดก็ช่างมันผมขอจอยแต่เป็นออเดอร์แล้วกันกดจนกว่าจะได้ฮะโอเคชนะครับผมไม่ได้เลยนะฮะชื่อเสียงก็ไม่ได้ไม่ช่วยเขาตีเฉยโอเคแต่ก็ชนะไปนะฮะเมืองโฮปเรียบร้อยรีคูทไม่ได้ครับผมไม่สามารถจัดการอะไรกับเมืองนี้ได้เลยนะฮะโอเคฮะเราจะไปต้องหาเงินแล้วเอาเงินเนี้ยไปใส่ไว้ในที่ปราสาทเราฮะคาสเซิลเราใช่ไหมพอเอาไปใส่ปราสาทปุ๊บก็ให้ปราสาทเนี้ยทำการรีคูททหารออกมาเรื่อยๆนั่นจะเป็นวิธีที่เร็วแต่ใช้เวลาครับมันเร็วกว่าการที่ต้องเดินไล่ได้เก็บตามเมืองแบบนี้นะโอเคเผาดามัสกัสฮะเมืองนี้สุดยอดมากสงครามที่เทมพลามาแพ้ให้นะฮะ46ผมเองทหารแบบนี้ผมต้องระแวงโจรด้วยนะโอเคเอาข้าวขายหน่อยเพราะว่าทหารเราเหลือน้อยแล้วฮะเทมพลาแลนด์โอ้โหได้ของดีๆมาเยอะมากเลยเกลืออย่างเงี้ย
พวกโถเงี้ยขนมปงขนมปังก็น่ะห่อเทมผ้าขายดีกว่าเอ้ยเปลี่ยนแรกอันนี้400ยะโดแพงสัตว์หนัง200เอามาโอเคนอกนั้นไม่มีช่องแล้วขายให้ดามัสกัสเลยแล้วก็ไปหาเผ่าที่อัลบาร่าต่อนะฮะรีคูดไม่ได้จริงๆว่ะมันไม่ใช่พวกอ่ะวันนี้รับได้ 1,000 นะฮะโอเคนั่นแหละเยี่ยมแล้วก็นี่เลย 1,000 ใช่ไหมจัดไปโอ้ย1บาทนั่นแหละโอ้โหนิดเดียวเองอ่ะเนี่ยอันนี้ 2,000 น่ะยัดโท 2,000 2,000 ขายไงให้ได้ 2,000 วะเนี่ยอันนี้400โอ้โห 1,000 เลยเหรอบ้าเจ้ามันเป็นโล่เอ้ยมันเป็นของดีมากอ่ะมันเลยแพงครับผมม้าเหมอคือตอนนี้ผมต้องการทหารที่มีฝีมือซึ่งต้องจ้างตอนนี้มี 3,000 นะตอนนี้เรามี 3,000 จ้างทาวเวลเลอร์ไม่ใช่ล้อมสันบ็อกเกอร์แอดดริกเหรอดริกมาจอยด้วยกันไหมโอเคเราร่วมสู้ด้วยกันใช่ไหมแอดดริกนั่นแหละโอเคแอดดริกมาจอยปาร์ตี้ฮะเมอร์เซเนรีออสแมน 2,000 ไม่เอาอะเบิ่งตังโอเคไปต่อจ้างแอดลิกมาฟรีฮะแต่ต้องหาชุดหาอะไรให้มันใส่อีกนะแอดลิกนี่นายเวลเท่าไหร่เนี่ยโอเคเทมเพล่าเราตายหมดครับเหลือแต่คอนเฟลเลอร์ไนท์ใช่เทมเพล่าตายหมดเหลือแต่คอนเคลเลอร์ไนท์ฮะเวนเลยนะเสียดายเทมเพล่าฮะมันนักรบที่เก่งนะคือช่วงสงครามเนี่ยอัศวินเทมผ้าเป็นอัศวินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคนั้นเลยนะฮะและก็ที่ไปแพ้ให้ศึกอะไรเงี้ยเป็นพวกแรกที่ต้องถูกฆ่าและถูกประหารเลยนะฮะแม่งเก่งด้วยความเก่งนะฮะนี่คือเรื่องจริงนะโอเคฮะเอาเปลล่าเผาเรียบร้อยเสร็จโจนรูดแล้วเบิร์นซะเอ้าโอเคใครมาวะเนี่ยตกใจหมดไม่ให้ประกันมันจะมาถ่ายตัวฮะผมไม่ให้โอเคเหมือนมาเฝ้าอ่ะชื่ออะไรวะเนี่ยต้องขอบคุณเลยนะเนี่ยเสร็จยังโอเคเรียบร้อยจัดโอ้โห 1,000 เน็ตเคผมจะไปขายที่ไหนได้เนี่ยแจมแมวเลยอันนี้200โอเคเอาไปหมดแล้ว ของเต็มแล้วยันเคโคตรไวอ่ะชื่ออะไรเนี่ยแกรนโรเจอร์ดีมอนลินเหรอโรเจอร์แกรนมาสเตอร์ด้วยนะน่าจะเป็นคนใหญ่คนโตอยู่นะอัศวินไม่ใช่ฮอสฮะแต่เป็นพรินซิปิลิตี้ใช่ป่ะนี่เป็นเจ้าชายบีโฮมอนเหรอเบมอนนี่ไงออกจริงด้วยฮะเป็นอัศวินแห่งโฮสต์ฮะมาคุ้มกันเราตีหมู่บ้านนี้เหรอเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากอ๋ออะไรแอดดิกฉันหวังว่าคุณเนี่ยจะไม่โอเคมันไม่ชอบที่ผมโจมตีหมู่บ้านครับผมมันก็บอกว่ามันไม่ชอบอย่างที่เราทำนะฮะมันบอกว่าจะไม่หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกนะก็แล้วแต่ฮะเราไม่ทำก็ได้โอเคแต่ผมจะต้องวิ่งไปในแถวเมืองผมต้องอยู่บริเวณในแถวเมืองอัศวินโฮสต์ไว้เพราะว่าอัศวินโฮสต์เนี่ยมันทำสงครามบ่อยซึ่งการที่เราไปร่วมสงครามกับมันบ่อยๆเนี่ยมันเป็นผลดีต่อเราฮะซึ่งเราจะหาเงินหาอะไรได้ง่ายมากฮะมันดีกว่าการที่เราจะต้องไปเดินตะเวนตามหมู่บ้านมันอีกอย่างมันก็เป็นถิ่นของเราแล้วอ่ะซึ่งพวกมุสลิมเนี่ยมันก็ไม่ได้มาแถวๆนี้เลยนะฮะมันก็พยายามอีกอย่างตอนเนี้ยจะเห็นว่าสีเขียวเนี่ยเป็นพวกอายูบิดใช่ไหมมันเริ่มลดน้อยลงแล้วฮะและอย่างหนึ่งสีเหลืองเริ่มไม่มีแล้วฮะเมืองโฮมก็ถูกตีกลับไปแล้วนะฮะซึ่งเป็นผลดีต่อเรานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเป็นชุบมือเปิบแล้วกันฮะพูดอย่างนี้เลยนะโอเคน่าจะได้อยู่นะฮะน่าจะมีทหารน้อยแต่เราต้องหาของหาอะไรก่อนนะต้องขายแล้วก็ต้องจ้างเมืองนี้เลยอาชาร์ดฮะเข้าฟับเรียบร้อยรีคูทไม่ได้ขายของก่อนโอเคเงินมี 3,000 อันนี้รับได้ 1,200 900จัดไปอัลโม
แล้วก็อาร์มอ่ะ1,200เหมือนกันโอเค800เหลือ300 300ไม่น่ามีอะไรมันจะมีของเกินอยู่อันนี้800แล้วกู๊ดอ่ะกู๊ดน่ะ2,000 1,800ว่ะ1,800ใช่ไหมอู900เย็ดเด้อันนี้ 5,000 ละนั่นแหละโอเคเดี๋ยวร้อยเงินเลยมี 7,000 แล้วนะตอนนี้เงินมี 7,000 เลยฮะโอเคเรามาเข้าปาร์ตี้กับเอาเด็กเวลาเราเข้าเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ500จ้างเลยมันก็จะมากับเราด้วยนะฮะแฮกเตอร์ให้แฮกเตอร์มาสู้กับเราดีกว่า200บาทโอเคแฮกเตอร์ก็เอาเด็กมาเป็นพวกเราแล้วนะฮะทาเวลเลอร์ไม่มีอะไรปั๊บเรียบร้อยแล้วก็ไปทิปโปลีมาทิปโปลีเสร็จเอ้ยทิปโปลีมาทิปโปลีเสร็จก็มาโทซ่าอะไรเนี่ยโอเคแล้วแต่เลยเอาเด็กรู้มันอะโอเคฮะเรามาที่ทิปโปลีเสร็จปั๊บเราไม่สามารถรีคูทนายได้แล้วของมาขายก่อน1,300อันนี้700นี่เท่าไหร่โอเคโอ้โห 3,000 เอ้าเมื่อกี้กูเห็น400กว่าบาทโอ้ 2,000 แพงมากอันนี้8อันนี้600ครับผม900แล้วของผมแม่งโคตรแพงอันนี้600โอเคเท่านี้แหละน่าจะพอโอเคนอกนั้นมันของแพงฮะมันผมไม่อยากขายในราคาถูกๆไปนะฮะต้องเก็บไว้ดองไว้ให้เก็งกำไรฮะได้แพงๆนะ นี่ 8,000 นะหมวกสวยฮะเดี๋ยวผมว่าจะเอาหมวกนี้มาใส่บ้างตอนนี้ราคามันสูงเกินไปเออเราไม่เอามีใครให้จ้างบ้างทาเวลเลอร์มีลอมสันโบเกอร์มีอาเดลีอะอเดลีอ่ะ 2,000 น่ะ Mercenary Hostman ผมกลัวจ้างมาแล้วไม่คุ้มว่ะโอเคไม่เอาแล้วกันงั้นไปต่อเรามีแฮกเตอร์มากับเราเท่ากันหมดเลยนะโอเคในเมื่อเท่ากันใช่ไหมก็ไปต่อก็ได้เฮ้ยผมมีหน้าไหมทำไมผมไม่ใช้ว่าตอนศึกที่แล้วอ่ะไม่ได้คิดเลยนะผมไม่ได้มองว่าเรามีอยู่นะโอเคฮะ45คนไปสู้กับเท่าไหร่วะเนี่ยผมว่าน่าจะเป็น100ขึ้นอีเลียบ่านนี้โดนยึดคืนไปแล้วมั้งกว่าเทมพลาไม่ไปมองเลยนะฮะโอเคเทมเพลาเรามี45คนที่มีความสามารถสูงสุดนะฮะผ่านศึกมาแล้วหลายศึกเลยนะฮะโอเคเราไปเช็ครอบๆก่อนละกันนะว่าเมืองโฮมจะเป็นยังไงถ้าเราได้ปุ๊บเป็นเมืองใหญ่เลยนะเนี่ยแต่คงไอ้แกรนด์มาสเตอร์คงไม่ให้โอ้โห140จบเลยแกรนด์มาสเตอร์แม่งคงไม่ให้หรอก140ถ้าผมไปเกณฑ์ทหารจากเมืองผมมาหมดอ่ะแล้วมาบุกได้ป่ะอ่ะปล่อยสัตว์แม่งไปเลยป่ะว่าอยู่ในฟรีแอนิมอลนะฮะต้องกลับยังอยู่โอเคอาเรียยังอยู่ยังเป็นของเราอยู่นะฮะเป็นเมืองแรกที่ผมสามารถตีได้ด้วยตัวเองนะเพราะกำลังทหารมันน้อยกว่าเรามากสงครามครูเสดมันโหดร้ายฮะเราต้องใช้กำลังทหารให้เป็นจริงๆเราต้องมันน่าจะมีวางกลยุทธ์ตอนตีเมืองอะแต่มันไม่มีโอ้เซ็งเลยนะฮะไม่งั้นนะเสร็จโจรไปแล้วนาซาเลสหน่อยป่ะแวะนาซาเลสนะฮะโอเคอันนี้มีโอ้โหมีไล่กูมั้งเนี่ยจริงๆด้วย
แม่งตามผมว่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวยุ่งกับมันเลยดีกว่าเมื่อโอเคฮะโอเคโอเคขอไนท์หน่อยขายของที่อาเคด้วยเนี่ยฟับมาแล้ววิสิตทราเวลเลยอุ้ยมีเนื้อหาแล้วน่ะรอมสันโบรกเกอร์อุ้ย600ฮะจ้างมาเลยแล้วก็มาโอ้โหเงินอันนี้พันมารับได้1,000ใช่ไหมเจ๋งว่ะ1,300โอเคขายไปชุดเทมพลาเหมือนกันฮะสิแต่เป็นสีดำนะโอ้กดผิดกดผิดโอ้โห1,500อันนี้ผมขายได้1,000อันนี้ผมขายไปเท่าไหร่โอ้นี่ไง2,000เฮ็ดเค้900อ่ะอีก900มีอะไรไหมโอเคสะ2,000แล้วมันรับได้เยอะจังวะอาวุธเราโล่เราหอกเราอุ้ยเปลี่ยนมาใช้แอคดีกว่านะร้อยกว่าเองเวปอนแล็กซ์32สวิงแต่สปีดโอ้ดาบดีกว่าว่ะขวานนั้นไม่ดีเลยรีคูดไนท์มา100ก็น่าจะเป็น1ตัวโอเคแล้วเราก็จะเอาไปเอาทหารมาให้เยอะที่สุดฮะแล้วก็จะกลับไปที่ตรงนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวจะเอาใหม่เราไปตีโฮมเลยฮะเมืองนั้นเลยน่าจะได้นะน่าจะได้คาดว่าน่าจะได้โอเครีคูดรีคูดทหารเริ่มมาแล้วเห็นไหมเริ่มมาแล้วตอนนี้ทหารที่บ้านผมน่าจะเยอะแล้วนะเมืองเออร์ซับเนี่ยเดวินเลดอาวดินตรงนู้นถูกตีโอเค72คนแล้วฮะโอ้โห192ว่ะไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ได้นี่เลยนะฮะโอเคเรามีเมนูสร้างมาใหม่แล้วฮะเรามีจับทิโซเนอร์ทาวเวอร์ถ้าเรามีไอเนี้ยเหลืออะไรสักอย่างมันจะเพิ่มทหารเร็วขึ้นงั้นผมขอสร้างเมสเซนเจอร์แล้วกันอยู่ที่ 4,000 เอาไหมโกออนเอาเลยเพราะว่ามันจะได้หาทหารให้เยอะขึ้นนะฮะโอเคนี้แล้วก็จ่ายไปเราจ่ายจำนวนเต็มนะเรามี 5,000 เราจ่าย 5,000 โอเคแล้วก็เอาทหารชุดเก่ามาปิกริมฟูดแมนไม่เอาเอาโคดโบไม่เอาโอ้ยนี่เลยโอเคถอยไปให้หมดทหารเรา117คนนะฮะเกลากไปลากไปขอเป็น150โอเคทิ้งทหารไว้ที่เมืองหน่อยฮะ114คนที่เมืองเราโอเคฮะเดินหน้าไปโฮมยาวๆรอบนี้ต้องได้แล้ว154คนฮะมีโอเคให้อัพแล้วอุ้ยเงินหมดนี่ว่าลืมโหได้ของที่ได้มาแพงๆนั่นเหลืออยู่2อย่างฮะที่ต้องขายใช่มั้ยมีเอ้ยเนี่ยมีอย่างเดียวหรืออย่างเดียวฮะ 1,000 โอเคเดี๋ยวค่อยไปหาเผาหมู่บ้านใหม่นะอีเดซ่าโอเคไม่เป็นไรเหลือหาปล้นคาราวานเอาก็ได้ฮะวิธีหาทหารต้องวิ่งอย่างนี้มันต้องวิ่งนะฮะเมืองนี้น่าโดนมากฮะอยู่ตรงกลางด้วยนะแต่2เมืองนี้ก็น่าโดนนะแต่ทหารมันเยอะไปหน่อยนะฮะเราไปเอาเมืองที่ง่ายๆก่อนดีกว่านะฮะเอ้าบาวแบ็กเอ้ยบาวแบ็กที่เราจะตีเมื่อกี้ถูกเยรูซาเล็มตีแล้วเหรอเนี่ยโอ้พระเจ้าง่ายๆเลยเหรอผมว่าแล้วเอ้ยทำไมมันฟ้าเพิ่มมาตรงนี้วะเยรูซาเล็มนายโหดมากจริงๆแสดงว่าคริสตจักรคริสเตียนเราตรงนี้นี่เกือบเป็นของเราหมดแล้วนะฮะเราเริ่มตีพวกมุสลิมได้แล้วซึ่งถ้าเราเป็นของเราหมดเนี่ยมันจะง่ายต่อการบุกด้านอียิปต์มากนะฮะเราจะได้เปรียบเลยแหละถ้าเรายึดตรงฝั่งนี้ได้เพราะว่าเราไม่ต้องห่วงเลยไงว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคโอเคถือว่าดีเอาตรงนี้มีศึกฮะช่วยหน่อยโอเคช่วยเพื่อนฮะง่ายๆเลยอันนี้ผมกดให้มันสู้อัตโนมัตินะฮะโอเคจะเอาไอเทมไหมดูดิมีอะไรบ้างอู้เอามาเลยอาหารเนี่ยของเต็มแล้ววะโอ้โหว่าจะไม่เอาแล้วนะเนี่ยโอเคได้เงินได้ประสบการณ์มาบัตตี้พร้อมเวลอัพเลยนะฮะแต่เงินไม่พอ
เวแล้วจะตีเมืองอยู่แล้วเนี่ยทหารเสียไป4เมื่อกี้มี154มัสยับล่ะเพราะ53ไม่พอไม่ไหวแต่โฮมนี่น่าจะไหวอยู่นะอุ๊ยยัดเข้ใครเนี่ยไม่ไหวอะไม่ไหวอะโอเคขอบใจมากขอบใจมากมันจะวิ่งไปเมืองซึ่งไม่รู้ไปเมืองไหนนะเพราะว่ามันหนีเข้าเมืองนี้ไปแล้วอะจริงไม่ใช่แล้วมันหนีออกโอเคมันมาตีเมืองนี้กันเว้ยมันมาตีเมืองนี้กันซึ่งผมจะมาตีเหมือนกันวะ146แล้วโอ้โหจะแย่งตีซะหน่อยนะฮะไม่ได้วะอีกลึบลับเลยเหรอเนี่ยโอ้โหมียันนู่นอะยันเคยังไกลมันไกลแท้วะโอ้โหมาตีเมืองแล้วก็ทิ้งไปนี่นะโอ้โหอดเลยวะเจสเลมมาตีไปแล้วอะงั้นเอาเป็นว่าเราน่าจะได้แถวเมืองนี้อยู่น่าจะได้นะฮะถ้าทหารเราไหวเช็คทหารก่อนมันมีทหารม้าบนหลังมาทหารธนูบนหลังม้าอยู่3มีกระดาษ12อินเวนทีไม่ไหวอินเวนทีเยอะเกินไปฮะเรามีอินเวนทีถึงแค่4คนน่ะโอ้โหนอกนั้นจะเป็นฟู้ดแมนหมดเลยนะไม่ไหวไม่ไหวครับตั้งใจว่าจะมาเอาโฮมนะฮะแต่นั่นดันไปนี่อยู่แล้วอันเดอร์ไซด์ไปแล้วฮะผมไม่สามารถติดต่อได้เอ้ยขัดหน้าขัดตากูเหลือเกินเฮ้ยเอาใหม่ไปหาเมืองอื่นก็ได้เอาเมืองนี้ลุเทศอยู่นะฮะแสดงว่าถูกเผาไปแล้วเมืองเนี้ยบานิเอสเนี่ยบานิเอสเนี่ย200แน่ๆเลยกูว่านั่นไงจริงๆด้วยนะเฮ้ยเมืองแอลลาทัมฮะถูกอันเดอร์ไซด์อยู่ผมว่าน่าจะเป็นแทมพ่าไปตีหรือเปล่าต้องไปช่วยฮะไปเช็คดูก่อนถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ไปดูถ้าเป็นเทมพราตีน่าจะโอเคมันไม่ส่งจดหมายมาหาผมเลยนะเทมพราตอนนี้เพราะว่าที่ไม่ส่งจดหมายมาเนี่ยเพราะว่าผมปฏิเสธการรวมทัพของเอมอนไปรอบหนึ่งมันก็เลยไม่สนิท กับผมเท่าไหร่นะฮะในเทมพรานะฮะองค์กรเทมพราเรานี่สุดยอดสุดแล้วโอเคฮะอะไรเอ่ยอ้าวเทมพรามาตีจริงๆด้วยโอเคมันต้องได้แล้วใช่ไหม400เหรออันนี้200เอมอนนี่ไงแล้วก็แกลนโอ้โหมาเองเลยเย้ ผมรอเวลานี้มานานนะวันที่เทมเพลาเราจะมารวมตัวกันตีตรงนี้นะฮะผมสามารถแอคคลอมได้ใช่หรือเปล่าถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนี่ไงได้ฮะแอคคลอมปาร์ตี้นะฮะเยี่ยมโอเคงั้นเอาเป็นว่าผมขอตัดพาร์ทเพียงเท่านี้ก่อนละกันได้ไหมเพราะว่าผมอัดต่อไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าคือ40นาทีอ่ะมันก็ล่อไป100กว่าจิกแล้วนะรู้ไหมซึ่งถ้าผมอัด50เนี่ยฮาร์ดดิสก์ผมอาจจะรับไม่พอเอาเป็นว่าเรามาต่อกันพาร์ทหน้าละกันนะฮะเดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะฮะอาจจะเล่นดีไม่ดียังไงต้องขออภัยจริงๆนะฮะอาจจะเล่นไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยทีนะฮะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะหรือกดถูกใจไว้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พัดหน้าบ๊ายบายครับผมจุ๊บๆรักนะครับ